ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมพอดีต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมต้องกลับออกมาทำคลิปใหม่อีก2เรื่องนะครับเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่ยังไม่ได้พูดไปสำคัญจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของผู้ที่ขับรถขับไลน์ทุกวันเนี่ยโดนประจำเลยนะผมจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับคลิปละ50นาทีหรือ5นาทีคลิปที่1นี้จะพูดถึงเรื่องการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับข้อที่1เมื่อท่านขับรถไม่ว่ารถบรรทุกรถอะไรก็แล้วแต่นะเมื่อท่านขับรถมาถึงบริเวณที่เขาบอกว่ามีป้ายบอกว่าห้ามใช้ความเร็วเกินกว่า60หรือ90ท่านก็อย่าใช้ความเร็วเกินกว่านั้นแล้วให้ท่านใช้มือถือเนี่ยตั้งกล้องถ่ายไปที่มาตรวัดความเร็วของตัวรถของคุณนะครับว่าคุณใช้ความเร็วเท่าไหร่ให้คืออย่าไปเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดล่ะนะก็ขับไปอีกสักพักหนึ่งคุณก็จะไปเจอด่านหนึ่งนะถ้าเกิดไม่เจอก็แล้วไปถ้าเกิดมันเจอก็โอเคใช่ไหมครับเขาก็เรียกคุณจอดคุณก็หยุดคุณก็หยุดไอ้คลิปวิดีโอของคุณไว้ตรงนั้นอย่าไปลบนะเสร็จแล้วคุณก็เขาก็จะเรียกขอดูบัตรใบอนุญาตขับขี่จากคุณใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็จะแจ้งข้อกล่าวหาคุณว่าคุณกระทำความผิดฐานขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดต่อจากนั้นคุณจะทำยังไงคุณก็เริ่มถ่ายคลิปใหม่ผมขออนุญาตดูนะครับท่านผู้กองผู้หมวดอะไรก็แล้วแต่นะคุณจ่าอะไรก็แล้วแต่ขอดูหน่อยครับว่าอัตราความเร็วที่กล้องที่ท่านจับไว้เนี่ยและที่ส่งมาที่เครื่องมือท่านเนี่ยมันความเร็วเท่าไหร่นะตำรวจต้องให้ดูครับต้องให้ดูนะและเขาจะแจ้งท่านว่าท่านใช้ความเร็วเท่าไหร่ท่านบันทึกคลิปไว้เลยบันทึกทั้งในเครื่อง ที่มันลงตัวเลขไว้เท่าไหร่แล้วก็จะปากจากปากคำของเจ้าพนักงานตำรวจที่บอกท่านนะครับให้ชัดเจนย้ำเลยว่าเท่าไหร่ให้มันเข้าไปในเครื่องให้มันชัดเจนนะต่อจากนั้นให้เขาออกใบสั่งคุณอย่าไปโต้แย้งอะไรเข้าใจไหมคุณไปโต้แย้งเขาก็ไม่ฟังคุณหรอกเข้าใจไหมคุณเคยเห็นไหมเขารับฟังคุณไหมมีแต่เรื่องจะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันแล้วสุดท้ายคุณไปด่าเขาไอ้เหี้ยไอ้ตำรวจเฮงซวยเสียมากองดองอีกฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดนหนักเข้าไปอีกอย่าไปโต้เสียงอย่าไปโต้แย้งอะไรทั้งนั้นให้เขาออกใบสั่งมาถ้าตรงนั้นมีการเปรียบเทียบปรับคุณไปเปรียบเทียบปรับเลยไม่ต้องไปถามว่าเขาเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนไหมไม่ต้องไปถามให้เขาเปรียบเทียบปรับไปเลยลงลายมือให้ชัดเจนไม่ต้องไปบอกเขาหรอกนะเขาลงลายมือชื่อคุณก็ถ่ายอยู่หน้าอกเขาอยู่แล้วเนี่ยนะหน้าอกเขาชื่ออะไรคุณก็เข็นอยู่แล้วแต่อย่าไปถ่ายใกล้เกินกว่าเหตุนะมันจะเป็นการล่วงล้ำเกินสิทธิที่เราควรจะมีจะเป็นนะครับเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาก็บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจะต้องไม่เป็นการล่วงล้ำสิทธิของบุคคลอื่นหรือการใช้สิทธินั้นมีจะต้องไม่เกินส่วนอะตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปถ่ายจ่อที่หน้าเขาล่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ถอยมาห่างๆแล้วก็ค่อยถ่ายก็ได้ถ่ายตัวเขาแล้วท่านนะขึ้นรถจ่ายเสร็จเงินเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมท่านขึ้นรถแล้วก็เอากล้องของมือถือของเราเนี่ยถ่ายไปที่มาตรวัดต่อไปว่าเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับบ้านวัดนั้นนะแล้วขับไปที่สถานีตำรวจ
ผมไม่อยากท่านโทรไปหรอกนะขับไปเถอะมันไม่กี่กิโล7-8 กิโลนั้นนะมันขายไม่ไกลกว่านั้นหรอกนะเมื่อไปถึงสถานีตำรวจท่านไปขอพบพนักงานสอบสวนเลยต้องรีบนะต้องรีบนะขั้นตอนนี้ต้องรีบเพราะว่าเมื่อท่านไปถึงแล้วเนี่ยท่านไปพบพนักงานสอบไปถามว่ามีวันนี้ผมมาพบพนักงานสอบสวนวันนี้ไม่ทราบมีกี่คนครับเขาบอกเนี่ยกันนั่งกันอยู่2 คนเนี่ยท่านก็ถามเขาเลยว่าอ้าวแล้วร้อยตำรวจเอกคนนี้ไม่ทราบหรือไม่ต้องไปบอกนะว่าคนที่ในเขียนในใบสั่งเนี่ยไม่ต้องเอาใบสั่งก็ดูนะแล้วร้อยตำรวจเอกคนนี้ร้อยตำรวจโทคนนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับเอ๊ะเขาอยู่ฝ่ายป้องกันฝ่ายสืบสวนนั่นเออก็โอเคก็จบคุณก็ไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐานตรงนั้นน่ะนะไปเลยไปแจ้งความไว้เลยเป็นหลักฐานวันนี้ข้าพเจ้าได้มาขอแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่าขอทราบว่าวันนี้มีพนักงานสอบสวนกี่ท่านชื่ออะไรและก็ร้อยตำรวจเอกคนนี้ที่ออกใบสั่งให้ข้าพเจ้าเนี่ยตามใบสั่งนี้เป็นเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายไหนนะให้แม่งดิ้นนะให้แม่งดิ้นนะให้ดิ้นมันดิ้นพล่านให้เขาลงมาเลยระบุชัดลงมาเลยในหนังสือในเอกไอ้ที่แจ้งเป็นหลักฐานเนี่ยเขาบอกคุณจะไปทำอะไรไปใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีต่อศาลเขาต้องลงให้คุณเป็นหน้าที่ที่เขาต้องอำนวยความยุติธรรมลงในสำเนาไอ้การแจ้งเป็นหลักฐานให้คุณนะคราวนี้เมื่อคุณได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมยังไม่พอครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่1นะอ้าวผมลืมถามบอกไปว่าตอนที่คุณลงจากรถแล้วเขาแจ้งข้อหาคุณเนี่ยว่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคุณถามขอด้วยว่าผมขออนุญาตดูใบสำเนาอนุญาตสำเนาใบอนุญาตการตั้งด่านด้วยครับถ้าเขาปัดบอกว่ามีขออนุญาตมาแล้วแต่อยู่ที่สพอหรืออยู่ที่ภูธรจังหวัดอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะในการที่จะใช้ร่างฟ้องในการเริ่มต้นปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเป็นการเริ่มต้นปฏิบัติงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับเดี๋ยวให้ทนายความเขาร่างฟ้องไปประการต่อไปนะครับคุณกลับมาที่รถแล้วก็ตั้งกล้องไว้ที่มาตรวัดความเร็วเพราะคุณไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรนะจากที่จุดตรวจมาคุณก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวจากโรงพักนี้ไปคุณถ่ายโรงพักไว้ด้วยนะจากโรงพักนี้ไปที่ขนส่งที่ใกล้ที่สุดอ่ะคุณก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมาตรวัดเนี่ยไปให้เจ้าพนักงานกรมการขนส่งเนี่ยที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยในการตรวจสภาพรถตรวจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆเนี่ยว่าของเราเนี่ยอยู่ในว่ามาตรวัดของเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหมใช้ได้ถูกต้องไหมใช้ได้ไหมถ้าถูกต้องให้เขาออกหนังสือรับรองมามันไม่กี่บาทหรอกครับหนังสือรับรองไงนะเขาก็จะมีนายช่างอะไรเขารับรองออกมานะว่ามาตรวัดของคุณเนี่ยได้มาตรฐานมันก็ต้องแปลว่ามันมีอันใดหนึ่งผิดก็คือไอ้นั้นไอ้ที่ตำรวจมันผิดเพราะว่าเราต้องเชื่อผู้ชำนาญการทางนี้ทางกรมการขนส่งเขามีวิศวกรมีต่างๆเราต้องเชื่อผู้ชำนาญการสิครับว่ามันถูกใช่ไหมต่อจากนั้นไปนะเอาละคุณปิดกล้องคุณมาตรวจเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วหลักฐานต่างๆมันมีครบอยู่ในกล้องวิดีโอแล้วอยู่ในกล้องถ่ายรูปคุณแล้วศาลฎีกานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเคยวินิจฉัยนะครับเกี่ยวกับคดียัดยาบ้า700 เม็ดนะบอกว่าในยุคร่วมสมัยเนี่ยการใช้กล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานชั้นดียิ่งกว่ารับฟังได้ยิ่งกว่าพยานบุคคลเสียด้วยซ้ำนะครับต่อจากนั้นโถคุณซื้อรถมาราคา 7-8 แสนกินเหล้าที 2-3 พันคุณไปที่สภาทนายความมา
เสียเงินให้น้องๆมาหน่อยค่ารถค่าลาค่าร่างฟงร่างฟ้องค่ากินค่าอยู่มันไม่กี่บาทกี่สตางค์หรอกนะเอาหลักฐานต่างๆให้น้องๆมันเป็นร่างฟ้องแล้วก็ไปฟ้องเลยเสียค่ารถค่าลาให้น้องเข้าไปนะมันไม่ได้มันต้องไปจ้างทนายเป็นแสนเป็นหมื่นหรอกเนี่ยไปที่สภาทนายความเยอะแยะไปเด็กหนุ่มๆนี่ไฟแรงกระจายไปเขาเก่งนะผมยอมรับว่าเขาเก่งเก่งกว่าทนายรุ่นแก่ๆบางทีอ่ะรุ่นที่เก่ากึกเขาสนใจครับเขาพยายามขนขวายทำให้เรานะเราก็ต้องให้ค่ากินค่าอยู่เขาบ้างนะสภาทนายความพวกผมไม่มีออกให้หรอกมั้งเนาะตรงนี้ท่านก็สงเคราะห์เขาช่วยเขานะครับเมื่อท่านจะเรียกร้องหาความยุติธรรมการกระทำของท่านเนี่ยไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จฐานฟ้องเท็จอะไรต่างๆทั้งสิ้นเพราะว่าหลักฐานต่างๆที่ท่านมาดำเนินกระบวนการในการฟ้องร้องเนี่ยท่านใช้หลักฐานจากกรมการขนส่งจากสำนักงานขนส่งมาดำเนินคดีทั้งนั้นเลยการนำสืบหักล้างของฝ่ายจำเลยสินะคือฝ่ายตำรวจเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะคุณสามคุณให้ทนายเดี๋ยวทนายเขาก็จะออกให้ศาลออกหมายเรียกเอากล้องที่คุณตรวจจับความเร็วเอามานะเราก็ให้ศาลออกหมายเรียกผู้เชี่ยวชาญของกรมการขนส่งมาด้วยมาตรวจดูกล้องว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหลังจากวันนั้นแล้วเขาดูรู้ไม่มีทางหรอกครับคุณจะไปแก้ไขยังไงนะผู้เชี่ยวชาญเขารู้ครับทิ้งตะคุณไปแก้ไขยิ่งแปลกันใหญ่เลยเป็นการสอบพิรุษสงสัยแล้วว่าคุณเนี่ยนะปกปิดการกระทำความผิดของคุณเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยให้ความรู้กับพวกท่านในการที่พวกท่านจะรักษาความยุติธรรมให้กับตนเองเพราะว่าข้อหาขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันเป็นข้อหาครอบจักรวาลที่เห็นกันอยู่เป็นนิดอยู่เลยผมอยากให้เจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาถ้าท่านทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะท่านไม่ต้องไปกลัวนะมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วแหละจริงไหมแต่ถ้าท่านทำในสิ่งที่มันผิดมันก็คือผิดบางครั้งการที่ท่านมีดาวอยู่บนบ่าเนี่ยมันทำให้ท่านหลงระเริงไปว่าท่านมีอำนาจแต่อำนาจนั้นมันจะกลับมาปาดคอตัวท่านเองเข้าใจไหมลูกเมียท่านจะอยู่ยังไงชีวิตราชการท่านเกษียณก่อนกำหนดผมเตือนท่านด้วยความหวังดีนะต่อไปนี้ประชาชนเขารู้นะครับว่าเขาควรต้องทำยังไงผมให้ความรู้ถึงขนาดนี้แล้วพวกท่านยังเพิกเฉยเอ้ยแล้วก็มาบ่นวอยวายในรถผมเห็นนะในคลิปในรถโอ้กูโดนอีกแล้วอย่างงี้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่คุณเองคุณบอกคุณได้ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่คุณไม่ได้เคยที่จะหาหลักฐานใส่มาเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวพวกคุณเองเลยคุณไม่ต้องไปเปิดให้เขาดูหรอกเขาไม่ฟังคุณหรอกนะเรื่องอย่าไปโต้แย้งกับเขาเดี๋ยวคุณไปขึ้นไอ้ตัวเหี้ยไอ้ตำรวจเฮงซวยก็เรียบร้อยอีกนะขอร้องคุณมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ทางศาลดีครับนะหรือถ้าคุณจะไปแจ้งความกับเจ้าพนักงานตำรวจเลยก็ได้แต่ผมว่ามันอีหลอบเดิมอ่ะนะเดี๋ยวก็ประนีประนอมแล้วก็ไม่ได้เรื่องเดี๋ยวราวอีกอ่ะนะผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเรื่องไปถึงไหนแล้วล่ะ6เดือนปีนึงคืบหน้ายังยังเพราะฉะนั้นคุณทำตามที่ผมบอกรับรองได้เลยว่าไม่ผิดพลาดครับและไม่มีความผิดฐานฟ้องเท็จเบิกความเท็จอะไรต่างไม่ผิดเพราะคุณอาศัยหลักฐานจากกรมการขนส่งเป็นหลักฐานและหลักฐานจากกล้องของคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เท็จอยู่ในตัวของมันหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เป็นความจริงนะแต่ที่ศาลเขาบอกมันเป็นหลักฐานที่ชั้นดีนะครับจำไว้นะครับเราต้องเรียกร้องหาความยุติธรรมด้วยลำแข้งของตัวเราเองอย่าไปเรียกร้องแลกแหกกระเชยให้ใครมาช่วยมันไม่มีหรอกนะคุณต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวคุณเองเชื่อผม
นะแล้วตำรวจเองก็พึงสำเนียกไว้ด้วยว่าประชาชนเดี๋ยวนี้เขามีความรู้นะครับขอให้ทำอะไรก็ให้มาอยู่ในร่องในรอยอะไรเงี้ยนะอยู่ในระเบียบแบบแผนรับรองคุณไม่มีความผิดหรอกครับผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเพียงแต่ว่าผมต้องการจะให้สังคมนี้มันอยู่กันด้วยความยุติธรรมเข้าใจไหมผมไม่อยากเห็นประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงรังแกจนโอ้โหจนผมเนี่ยบางครั้งผมดูแล้วเนี่ยนะพวกคุณเนี่ยผมรู้พวกคุณไม่เคยรับฟังอะไรทั้งนั้นผมเห็นเพราะฉะนั้นพวกท่านจะได้ไปต่อล้อต่อเถียงกับเขานะครับหยุดทีเถอะขอร้องขอวิงวอนท่านมีศาลอยู่แล้วให้ศาลท่านใช้สิทธิทางศาลได้นะเดี๋ยวค่อยดูคลิปของผมตอนที่2ต่อไปดูซิว่าคลิปนี้จะมีคนรับฟังมากน้อยเพียงใดและสนใจไหมถ้ามันสนใจผมก็จะไปทำนะครับแล้วก็จะหายกันไปเลยผมก็จะหายไปเลยนะครับอาจจะอีกนานกว่าได้เจอผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องการแซงขวาอะไรที่ผมจะมาพูดให้ฟังขอบคุณครับ